เกือบชนเครื่องบินโดยสารแฮร์ริสันฟอร์ดรอดวุดวิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เครื่องบินส่วนตัวของแฮร์ริสันฟอร์ดเกือบจะชนเข้ากับเครื่องบินโบอิ้ง737แฮร์ริสันวัย74ปีเป็นนักบินที่มีประสบการณ์สูงเขาได้รอรับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินจอห์นเวนในซานตาอานาเมื่อวันจันทร์เมื่อเขาได้รับคำสั่งให้ขับ Avian Husky A1C ของเขาไปที่รันเวย์20ในขณะนั้นผู้โดยสารจำนวน110รายและลูกเรือ6รายบนเครื่องบินของ American Airlines เที่ยวบินที่1546ดัลลัสได้รอให้แฮร์ริสันลงจอดก่อนที่จะออกตัวทว่าแม้จะมีคำแนะนำจากหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศแฮร์ริสันก็ยังได้นำเครื่องบินไปลงจอดที่รันเวย์ขนานกับรันเวย์20ซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตก่อนที่เขาจะลงจอดได้เครื่องบินของเขาได้บินผ่านด้านบนและเกือบจะชนเข้ากับเครื่องบินโบอิ้ง737ของสายการบินอเมริกันซึ่งก็ยังสามารถเดินทางไปยังดัลลัสหลังเหตุการณ์ที่น่าตกใจได้ในปี2015แฮร์ริสันได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและแขนหักเมื่อเขาจำเป็นต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินบนสนามกอล์ฟในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากเครื่องยนต์ไม่ทำงานสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐกำลังสืบสวนสาเหตุซึ่งอาจจะทำให้อินเดียนาโจนส์ถูกยึดใบอนุญาต